รื่องนี้เรตติ้งดีมากนายฮ้อยทมินนะครับปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนายฮ้อยทมินนะครับแล้วว่านำอะไรคนนำทัพควายเนี่ย มาเองเลยนะฮะ อยากรู้ว่าใครนำทัพควายมานะครับต้องไปดูคนนี้เลยครับค่ะผู้นำทัพในฮ้อยที่แท้จริงพี่ธงธงชัยประสงค์สันตินะครับทั้งผู้กำกับผู้ผลิตแห่งค่ายพอดีคำนะครับเนี่ยชวนเหล่าในฮ้อยทั้งหลายมาม่วนกันหลายในการเลี้ยงปิดกล้องนะครับงานนี้บอกได้เลยครบทีมครับโดยเฉพาะไม้พัชรเวศนี่ในฮ้อยของเราปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับโหธนากรชิงชิงคฤทธานัทอติรุธนะครับนี่คุณดูแต่ละคนดิยังอินกับละครอยู่เลยนะครับแต่งตัวกันมาแบบว่าเออเป็นเหมือนมาจากคารวาลเลยใช่ชาวสว่างแดนดินนะฮะนี่แต่ละคนแต่งตัวกันมาอ้าวแล้วทำไมปักซีโฮถึงแต่งตัวแบบนี้นี่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับคือเมื่อคืนใครดูเนี่ยผมรับประกันเลยน้ำตาไหลแน่นอนคู่รักระหว่างไผ่พงศธรกับโบเขียวก็คือข้าวทิพย์ธิดาดินค่ะอันนี้ไม่ใช่ไผ่อันนี้พี่ปล่อยฝ้ายนะฮะคือบอกเลยบอกว่าเมื่อคืนนี้ใครดูร้องไห้แน่นอนแต่ว่าทั้งน้องข้าวทิพย์เนี่ยตายไปแล้วน้องโบเขียวเนี่ยแหละฮะแต่ปรมาจารย์ด้านเสียงความฮาเนี่ยยังอยู่ครบนะครับปล่อยฝ้ายมาลัยพรเฉลิมพลมาลาคำก็ยังอยู่นักแสดงอารมณ์ดีๆก็ยังอยู่มากมายและทิ้งท้ายนะครับมีโชว์เด็ดๆนะครับเขาร้องเพลงด้วยนะชื่อว่าเพลงนางแมวแอวฟ้าไอ้มันจะม่วนขนาดไหนลองฟังดูครับครับก็อยู่ด้วยกันมาปีนึงนะครับก็รู้สึกใจหายครับปิดกล้องจริงๆแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณช่องเจ็ดสีนะครับขอบคุณพี่ธงพอดีคำมากๆนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับได้เป็นตัวละครอย่างผมนะฮะก็เป็นฮอยเคนครับโอ้คิดถึงปิดกล้องแล้วอ่ะครับคำแก้วแหวงไหนเจ้าค่ะก็ขอบคุณช่องเจ็ดขอบคุณพี่ธงพี่เก๋ค่ะขอบคุณค่ายพอดีคำทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยก็จริงๆเชื่อว่าเมื่อกี้ที่เฮกันแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของความรู้สึกของนักแสดงทุกคนคือจริงๆเราแอบเศร้านะเพราะว่าตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาคือเรามีความผูกพันกันค่ะเบอร์เขียวไปแล้วแต่ก็ยังอยู่แม่นบัวเขียวสิไปแล้วกี่มืดกันยังๆอยู่ดิค่ะพี่ซีโฮค่ะดีใจแล้วภูมิใจครับที่ได้อยู่หนึ่งในละครเรื่องในฮ้อยทมิฬนะครับเออใกล้อวสานแล้วครับก็ฝากละครของมูฮ้อนั้นนะครับใกล้ที่จบแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเข้าสีหอดเมืองล่างบอนะครับตอนจบสิเป็นยังไงนะครับต้องค่อยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้มูฮ้อนั้นด้วยค่ะในฮ้อยทมิฬนี่แหมไม่รู้เวลาพูดจริงจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะสนามข่าวบันเทิงก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญให้กับครอบครัวของพี่ธงด้วยเพราะว่านี่แหละฮะคุณผู้ชมตามภาพเลยลูกชายครับคุณแผ่นดินประสงค์สันติผู้กำกับละครยึดฟ้าหาพิกัดรักเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดป่าแก่นธรรมจังหวัดชัยภูมิไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอนุโมทนาบุญด้วยนะครับตอนนี้ก็บวชเป็นพระแผ่นดินแล้วชื่ออภิบุญโยนะครับอภิบุญโยแปลว่าผู้ที่มีบุญใหญ่บุญมากนะครับผมหลังจากเสร็จภารกิจรักนะครับอันหนักหน่วงของเขาก็รู้สึกว่าอยากจะหาอะไรสักอย่างในความหมายของตัวเองทางด้านจิตใจก็คนเป็นพ่อแม่ก็ปลื้มใจครับแต่ต้องอดห่วงเขาไม่ได้นะก็ให้กำลังใจเขาอยู่ครับผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เขาได้เห็นแสงแห่งธรรมเห็นความจริงในชีวิตนะครับผมเชื่อว่าการบวชครั้งนี้จะทำให้เขาสมบูรณ์ขึ้นจะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะภาษาพระก็เรียกว่าสุขแล้วจากคนดิบก็จะเป็นคนสุขแล้วก็จะได้เรียนรู้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของตัวเองเรื่องของจิตใจส่วนคืนนี้ค่ะห้ามพลาดค่ะศึกครั้งใหญ่ของนายฮ้อยเคนกับ2ศัตรูคู่อาฆาตนะคะนายฮ้อยผีแล้วก็เสือคำแสนค่ะที่มาพร้อมกับอาคมอันแก่กล้างานนี้2รุ่ม1ค่ะท่าทางจะเป็นงานหนักนะคะแต่ว่าก่อนจะสู้กับนายฮ้อยเคนมาดูเบื้องหลังกันก่อนนะคะกับการปะทะกับเสือคำแสนและคำแก้วที่พร้อมสู้ตายอ่ะก่อนที่สาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์จะเข้าฉากบู๊ก็ต้องหลบมุมเพื่อเติมพลังกันก่อนไปดูว่าเขาทานอะไรนี่พอบู๊เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาพร้อมลุยเลยนะคะอันนี้กำลังซ้อมอยู่นี่กินยำมะนาวอุ้ยยำมะนาวใช่อุ้ยตายแล้วน่ากินจังเลยเปรี้ยวปากแทนนั่นน่ะสิสารพัดปักเปรี้ยวเลยตายแล้วใส่ปลาหรือเปล่าไม่ใส่ตัวมาด้วยแซ่บอิจฉานี่อันน่าทานเปรี้ยวปากโอ้ยแซ่บเนาะส่วนฝั่งในฮ้อยเคนค่ะก็มาพร้อมผู้ช่วยนะคะแล้วก็เหล่าคารวานทัพควายค่ะผนึกกำลังสู้กับในฮ้อยผีนะคะดูจะเป็นงานยากสักหน่อยค่ะแหมก็วิชาอาคมระดับเทพเหล่าคารวานคนธรรมดาก็น่วมสิฮะนี่เบื้องหน้าบู๊กันมันมากเบื้องหลังนี่บอกเลยฮาอย่างเดียวค่ะคุณอนุวัฒน์
เราสามคนบู๊กันตั้งแต่เช้าแล้วตอนซ้อมในห้อยผีครับผมต้องเตะผมซ้อมนะเตะกระบอกมีดโอเคสบายเอาจริงเขาบอกว่าให้เต็มที่ให้เสียงดังเลยนะพี่จิ๋วธงชัยบอกผมก็เลยปั๊บคือนี่ปั๊บฝั่งนี้ก็ปั๊บคือนี่ฮะผมพอในสิ่งที่คนจิบบ่อื่นบอกท่านได้เห็นในสถานที่ตรงนี้เป็นหยังเก็บประกอบได้โล่หนึ่งเก็บประกอบได้โล่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์